สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast สภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งคนนะคะที่เธอเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากๆเกี่ยวกับการเดบิวต์ของเธอนะคะสำหรับเยนานั่นเองสำหรับเยนาเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักเธอจากการที่เธอเนี่ยนะคะเข้าร่วมรายการ Produce 48นะคะรายการ Survivor ของทาง Mnet แล้วเธอเนี่ยนะคะก็ได้เดบิวต์นะคะเป็นวง IG1 นั่นเองถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆรวมทั้งความสามารถของเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่า All-rounder เลยก็คือสามารถทำได้หลายๆตำแหน่งนะคะเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบตัวนั่นเองสำหรับหลังจากที่แบบว่าจบกิจกรรมของ IG1 เนี่ยนะคะเธอก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะในเกี่ยวกับสกิลวาไรตี้ของเธอนะคะเพราะว่าเวลาที่ไปออกรายการวาไรตี้รายการไหนๆเนี่ยก็มักจะสร้างสีสันนะคะแล้วแฟนๆเนี่ยก็จะชื่นชอบในเสน่ห์ตรงนี้ของเยนามากๆเลยสำหรับเยนาเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่หลังจากจบกิจกรรมจาก IG1 เนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็มีงานเยอะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่โดดเด่นและแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันตลอดเลยแล้วอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นแฟนเนี่ยต่างมีการพูดถึงกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดบิวต์ของเยนานั่นเองนะคะที่แรกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มองว่าเธอเนี่ยจะเดบิวต์ในรูปแบบไหนนะคะหรือว่าจะเป็นการเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าจะมีการไปเข้าร่วมวงเกิร์ลกรุ๊ปจากทางค่ายต้นสังกัดของเธอที่ถือได้ว่าเป็นอีกวงนึงที่กระแสดีมากๆอย่างวง Evergo นั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ายังไงเนี่ยเยนาก็น่าจะเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของ Evergo อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าด้วยค่ายด้วยอะไรต่างๆแล้วก็กระแสต่างๆเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยน่าจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงรวมทั้งการทำกิจกรรมด้วยอย่างเยนาเนี่ยก็เคยได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกของ Evergo ด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าสนิทกันมากๆหลายๆคนเนี่ยก็เลยมองว่าเธอเนี่ยน่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะทางค่ายเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะคะเป็นทางการว่าเยนาเนี่ยจะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนั่นเองนะคะก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันเพราะว่าทีแรกเนี่ยก็คาดหวังมากๆว่าเยนาเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมเป็น Evergo นั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการอัปเดตออกมาเนี่ยนะคะว่าเธอเนี่ยจะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนะคะหรือว่าการออกโซโล่เนี่ยก็มีแฟนๆนะคะก็พูดถึงว่าก็ดูเหมาะสมมากๆที่เธอเนี่ยจะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเพราะว่าความสามารถของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่า All-rounder นะคะก็คือสามารถทำได้หลายๆตำแหน่งเลยรวมทั้งการที่เธอเนี่ยนะคะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยก็จะทำใหเวลาที่เธอเนี่ยนะคะไปเข้าร่วมรายการวาไรตี้ต่างๆเนี่ยก็ดูจะแบบว่าเหมาะสมมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็มองกันเกี่ยวกับการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวของเยนาแต่ว่าก็มีแฟนๆบางส่วนนะคะที่ก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าก็คาดหวังเอาไว้เยอะนะคะว่าเยนาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Evergo นะคะเพราะว่าเหมือนค่ายเนี่ยก็จะมีการทำเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้าร่วมมากๆนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะของหนึ่งในสมาชิกอดีตสมาชิกของ IG1 นะคะอย่างเยนานั่นเองที่เธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฐานแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างชื่นชอบในเสน่ห์ของเยนานะคะด้วยความสามารถความน่ารักสดใสของเธอนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะในตอนนี้เนี่ยที่เธอเนี่ยจะเดบิวต์นะคะเป็นศิลปินเดี่ยวนั่นเองนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงเยนานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ตอนนี้ก็ทำให้แฟนๆเนี่ยนะคะกำลังให้ความสนใจเธออยู่มากๆเลยสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะว่าหลังจากที่เยนาเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Evergo แต่ว่าเธอเนี่ยนะคะได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ